ับเห็นบอกว่างานพิเศษโดนแคนเซิลไปยาวเลยเป็นยังไงบ้างโอ้ตอนนี้พี่ตกงานกันนะพิเศษกับพี่เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรน้องมีอะไรให้ทำไหมล่ะจริงประมาณกี่งานนะครับโอ้ยเยอะประมาณ10กว่าล้านอ่ะ10กว่าล้านนี่คือบาทใช่ไหมคะบาทสิ10กว่าล้านบาทประมาณ10ล้านคือเอามานั่งบวกลบคูณหารทำไมโควิดมันไม่เลยไปอีกสักเดือนนึงวะอะไรเงี้ยเขาแสดงว่าช่วงที่เขาดาวผ่านมาก็คือโดนตั้งแต่ก่อนเขาดาวเลยโดนมาแบบเลยค่ะโดนเต็มๆแล้วแบบไม่ตั้งตัวด้วยไม่เหมือนคราวที่แล้วยังพอตั้งตัวได้อันนี้คือเขาแค่ยกเลิกหรือว่าเลื่อนออกไปก่อนครับทั้งยกเลิกทั้งเลื่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นอีกเมื่อไหร่เพราะว่ากระแสมันเป็นยังไงคะโควิดงวดนี้มันจะหนักกว่าคราวที่แล้วปะหนักทุกวันนะครับผมไม่มันจะเยอะกว่าคราวที่แล้วไหมใช่ติดเยอะกว่าเอาทำไมอ่ะใครสั่งผิดมาเนี่ยล้างมาทำไมพี่การครับคือมันทั้งเดือนนี้เลยหรือว่าเดือนหน้าด้วยตอนนี้กี่เดือนของพี่อะโดนอะถึงกุมภาละคือเนี่ยเดือนนี้พี่ไม่มีงานทำขอไปทำงานเถอะพี่เสกเองเขาว่าไงบ้างเขาไม่ว่าไงเพราะพี่บอกว่าเสกมันต้องห่วงนะนี่เงินในบัญชีการเยอะอีกจริงถามดิเมื่อคืนเนี้ยเราเลี้ยงเขาได้แน่นอนเราเลี้ยงเขาได้แน่นอนคือตอนนี้ก็เลี้ยงสามีไปก่อนไม่ใช่ผัวเมียมันไม่เขาบอกไม่เลี้ยงกันเขาต้องกินด้วยกันก็เหมือนกันต่อทะเบียนสมรสกันไปแล้วเขาเครียดไหมครับผมลูกสาวกลับมาเล่นคอนเสิร์ตเครียดนะพี่โดนไป5เดือนกว่าเล่นได้3เดือนกว่ามันไม่บาลานซ์เลยมั้งไม่แฟร์จริงๆถ้าแบบให้เล่นอีกสัก2เดือนเป็น5เท่ากันโอเคแล้วพี่การมีเตรียมวิธีรับมือต่อไปไหมครับถ้ามันยืดเยื้อไปจนถึงมาผ่านจนถึงสิ้นปีเลยอะไรเงี้ยงอเขาไม่รู้จะรับมืออะไรแล้วเพราะว่าเราทำกับข้าวทำขนมขายก็ไม่เป็นไงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องใช้เงินกลับอย่างรู้สึกเองเขามีเครียดไหมพี่เขาไม่ได้ทัวร์เครียดเครียดเครียดจ้ะแต่การบอกว่าไม่ต้องห่วงชิวๆไปตอนนี้เขาเริ่มดีละเริ่มไหว้พระนั่งสมาธิได้3วันละอย่างนี้กลัวผลจะพบกับอาการที่เขาป่วยอยู่ไหมครับผมไม่ตอนนี้เขาดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เชื่ออาการอย่างจะบอกว่าเนี่ยมาไหว้พระอาการหรือว่าอยู่ดีเขานั่งสมาธิเองมา3วันแล้วเขาบอกว่าโล่งขึ้นแล้วเขาก็ปกติขึ้นไม่เครียดเพราะอะไรก็บอกเมื่อคืนมีเงินในบัญชีอยู่เนี่ยเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราก็ชิวไปก็ต้องมีตัวเลขเนี่ยพี่การอันนี้ที่นั่งสมาธิพี่การเป็นคนให้นั่งหรือว่าพี่เสกนั่งเขานั่งเองเรียกว่าพี่ยังนั่งไม่ได้เลยเขาเพิ่งทำมาเลยใช่ไหมพี่การถึงขั้นไม่รู้เขาทำเองแต่พี่พาเขาไหว้พระแล้วเขาก็อยากไหว้แต่ก่อนเนี่ยเหมือนจะแบบเธอต้องไหว้นะอะไรเงี้ยแต่คือเขามาไหว้ขนาดพี่แบบเทกวดน้ำมันจะเอาไปลงต้นไม้ใช่ปะเขายังขอตามไปเอาไปเทด้วยเลยซึ่งแบบว่าเขาแบบว่านึกถึงด้านนี้ละอะไรเงี้ยก็ดีแสดงว่าเป็นคู่รักสายบุญไปแล้วไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าตอนนี้มันช่วงเนี้ยไม่งั้นฟุ้งซ่านนะถ้าเกิดไม่เข้าธรรมะไปเข้าอะไรอ่ะเขาผับเทคก็ไม่ได้ก็มีทางเดียวแต่ก็ดีนะทำให้พี่แบบได้ศึกษาอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าตอนนี้อาการของพิเศษค่อนข้างดีขึ้นมีทางดีขึ้นการตอนแรกกันก็เครียดอยู่ว่าเสกจะแบบไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตตายละแบบตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยคือเขาจะเครียดกลัวไงอย่างเงี้ยแต่คราวนี้แบบเขารีแลกซ์ขึ้นมาเวลาเขานั่งสมาธิเราก็ขออนุญาตอัปเดตเรื่องคดีนี้นะคะพี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คดีไหนอะคดีเอาอัปเดตก่อนอันนั้นมันจบไปแล้วจบไปแล้วมันจบไปแล้วอะตอนนี้พี่การต้องเหลือขึ้นศาลยังไงบ้างหรือว่ายังเหลืออันเดียวคือไลฟ์สดกับอีฟใช่ไหมครับเบื่อยังครับกับการขึ้นศาลก็ได้เรื่อยๆเห็นโพสต์ว่าจ่ายค่าปรับไปชิวๆนะคะพี่ใช่ชิวเรื่องอะไรกันพี่กายจะเอาเงินไปให้ใครจะมาเจรจาเอาเงินกันไม่ให้เดี๋ยวกันให้รัฐบาลกันให้ศาลกันให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ขึ้นบ่อยพี่ก็ต้องให้ศาลเขาดูแลสถานที่จากตอนนั้นที่เราต้องให้ฝั่งกีฟหรือไอ้หน้าครับแซนด์วิชค่าปรับนะครับไม่แซนด์วิชไม่เกี่ยวแซนด์วิชเขามันเป็นจำเลยด้วยกันจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองคนนั้นเขาฟ้องกันอ๋ออีฟ้องการฟ้องพี่การแล้วพี่การได้จ่ายเงินค่าปรับไหมครับตามที่เขาบอก
จ่ายค่าปรับให้ศาลไม่ได้จ่ายให้เขาเพราะการประกาศไปแล้วว่าการไม่จ่ายเงินให้เขาแต่จะให้รัฐบาลจะให้ศาลเพื่อพัฒนาประเทศแต่ว่าพี่อีฟเขาแบบว่าเหมือนไม่พอใจพอใจก็เรื่องของเขาเกี่ยวอะไรแต่เขาว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อเขาอุทธรณ์ไปดิพี่เขาอุทธรณ์อยู่ก็คือต้องไปเจอกันอีกทีแล้วแต่มันแล้วแต่เขาก็ได้ขอนัดอีกทีเมื่อไหร่คะเดือนนี้แต่จำไม่ได้ลืมถามทนายน่าจะเป็นเดือนนี้นะก็จำไม่ผิดมีแนวโน้มไหมพี่ก็สู้เหมือนทุกคดีอะค่ะจะพุ่งตรงนะจะติดไม่ติดหรืออะไรไม่กังวลเลยแต่อย่ามาหวังเงิน7ล้านก็แล้วกันว่าคือไม่ให้แน่นอนพี่การถามถึงกรณีโรงเรียนของลูกนะตอนนี้ทุกเรียนหมดหรือยังยังไม่เคลียร์หมดเลยตอนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยจะไปโรงเรียนด้วยไม่ตอนนี้มันไม่ให้ไปโรงเรียนใช่ไหมก็คุยกันปกตินะแต่ว่าเรื่องเก่าก็ยังไม่เอามาพูดแต่คุยกันปกติเหมือนกับลืมไปอะไรอย่างเงี้ยเรียนเรื่องค่าเทอมอะไรอย่างงี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมปกติค่ะก็คือน้องก็ยังไปเรียนอยู่แต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ไหมคะแสดงว่าหลังจากนั้นมันไม่มีเหตุการณ์อะไรมาไม่มีอะไรเขาดูแลดีขึ้นด้วยไม่ปล่อยปะเหมือนเดิมเราก็ไม่ติดใจอะไรแล้วใช่ไหมการไม่ฟ้องผู้อำนวยการก็การว่าตอนนี้เขาดูแลลอนดอนดีมากนะการก็เลยคิดว่าโอเคพอใจมากพี่พันธ์อันนี้เป็นเหมือนกันเพี่เขาย้อนหันนิดนึงอีฟเขาโดนแฉว่าแบบขายของไปโกงเขาอะไรเงี้ยพี่การว่าไงบ้างเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องขายของอะไรขายของเหมือนมีคนไปแฉว่าเขาขายของอะไรเงี้ยแล้วเหมือนมีคนแฉว่าเกิดโดนโกงอะไรเงี้ยทำไมอ่ะโกงอะไรพี่ไม่รู้เรื่องเลยก็คือไม่ได้สนใจข่าวอื่นพี่บอกแล้วไงพี่บอกรู้แต่เรื่องตัวเองจริงๆเอมไม่พี่ยังไม่รู้เลยเขามีข่าวอะไรมาก่อนเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าพอหลังจบคดีกับนี้เสร็จชีวิตเราจะสดใสกลับมาเป็นการเสกคู่รักเหมือนเดิมมันไม่สดใสหรอกถ้ามันเป็นโควิดอันนี้มันไม่ใช่อ่ะโควิดแบบนี้พี่ก็ตายพอดีแล้วก็ครอบครัวโรโซอีกเป็นร้อยอ่ะลูกน้องเมียมันลูกพ่อแม่อะไรโอ้โหนี่รายได้หลักของครอบครัวโรโซคือสมาชิกแล้วก็ทีมงานหมดทุกคนเนี่ยมาจากคอนเสิร์ตแล้วโดนอย่างเงี้ยเสร็จเลย